จุ๊กปุ๋ย Hobby World ภูมิใจเสนอครับพบกันอีกแล้วกับทุกคุยแกะกล่องนะฮะอันนี้แกะกล่องกันอีกแล้วนี่กล่องใหญ่มากนะครับกล่องใหญ่มากดูจากมือผมได้กล่องใหญ่มากส่งเป็นพัสดุนะครับจากคุณซีนตลาดเกมครับผม ส่งเป็นพัสดุฮะ170 บาทเลยค่าส่งก็เปิดกันเลยเปิดยังไงดีก็จะบอกก่อนว่าเจ้านี้ของค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนมากจะจองไม่ทันเพราะจะเจอคนจองก่อนตลอดนะก็นี้ถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีฮะที่จองทันแล้วก็ได้ของมาบ้างเปิดกล่องนี้เป็นผมซื้อมาสะสมนะฮะซื้อมาเล่นซื้อมาสะสมก็ไม่ได้ขายใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูตลาดเกมนะครับห่อมาอย่างดีครับผมก็ ชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ครับจะเป็นคีย์บอร์ดแต่ไม่แน่ใจว่าเล่นกับเกมอะไรเป็นคีย์บอร์ดเกมนะครับคีย์บอร์ดเพลงไม่ใช่คีย์บอร์ดคอมนะอุ้ยครับเป็นคีย์บอร์ดของเครื่องอะไรไม่รู้ของยี่ห้อ Mad Cat นะครับเป็น Rockband 3 Mad Cat Rockband 3นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของเครื่องอะไรครับเป็นคีย์บอร์ด Rockband 3ส่วนอันนี้ครับอันนี้จะเป็นแป้นเหยียบก็สายก็จะแบบลุยๆหน่อยครับเพราะว่ามันเสื่อมสภาพมาครับเป็นเหมือนเป็นยางๆเป็นพลาสติกนะครับเสื่อมสภาพมาเป็นตัวที่เหยียบฮะเหยียบกระเดื่องของกลองล็อกแบนที่กล่องมันใหญ่เพราะงี้ครับคนซีนเขาก็หอมมาอย่างดีทุกชิ้นนะครับขอบคุณมากมากผมจะมีตัวของ P3 นะครับเป็นสีดำตัวนี้จะเป็นของ V ครับผมตัว V เป็นสีขาวนะเนี่ยครับจะเป็นล็อกแบนฮาร์โมนิกฮะฮาร์โมนิกเกมล็อกแบนของ V นะครับก็ตัวนี้จะเป็นขาตั้งฮะขาตั้งของกลองเมื่อกี นี่ครับขาตั้งเขาซ้ายขวาอันนี้เป็นตัววางพื้นนะฮะแล้วก็จะมีขาของเขาด้วยนี่ครับจะเป็นท่อ
เนี่ยเอามาประกอบกันกับขาเสียบกับตัวกับขาเขาก็จะได้เป็นชิ้นขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นไม้กลองนะครับนี่เป็นสายสะพายของคีย์บอร์ดนะครับนี่เป็นไม้กลองรู้สึกไปพ่นสีมาเจ้าของไอ้นี่เป็นมือสองครับเจ้าของเก่าไปพ่นสีมามั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนี่ยครับคู่มือเฉลยเกม Dracula เล่มนี้150บาทรู้สึกจะพิมพ์เป็นพิมพ์ใหม่นะฮะนี่เป็นกล่องพลาสติกใสฮะใส่รู้สึกจะใส่เกมบอยแอดวานซ์อันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยจำไม่ได้เหมือนกันอ๋อจอย N64 ครับผมสีเขียวที่ไม่ได้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าแบกไม่ไหวครับนี่230บาทตัวนี้ซื้อจากญี่ปุ่นเนี่ย 1,000 เยนซื้อญี่ปุ่นยังแพงกว่าอีกครับถูกกว่าแบกมาจากญี่ปุ่นอีกอะแต่ว่าสภาพอาจจะด้อยกว่าหน่อยนึงครับผมส่วนอันนี้นะฮะเสือ Advance ฮะ Advance SP ไม่รู้เหมือนกันว่าซ่อมได้ไหมจะลองดูแต่แบตยังโอเคอยู่อันนี้ครับอันนี้เป็นซิลิโคนของ 3DS จริงอันนี้ไม่ต้องห่อดีขนาดนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นแค่ซิลิโคนเองซิลิโคน 3DS ส่วนอันนี้เป็นรวมนะฮะรวมตลับนี่ครับอันนี้ตลับ150 in 1นะฮะเบาหยองเลยแต่เกมเขาดีนะฮะเกมเขาดีไว้อาจจะรีวิวเกมข้างในนี้ฮะ150เกมไม่ซ้ำกันเลยตลับนี้ค่อนข้างดีฮะดูจากรายชื่อได้ฮะใครอยากอ่านรายชื่อก็กดพอสดูนะครับก็มีอันนี้ฮะเป็น Snow Brother อะไรไม่รู้ชินจังไม่รู้อะเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวนี่ตลับ N64 ปุยโยซันครับผมแผ่นเลสตรอม P1 ฮะแล้วก็โซแฮกเกอร์ครับของ Saturn นะกล่องสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันถูกดีอันสุดท้ายไฮไลท์เลยเป็นจอยโยกฮะของ Xbox Classic ฮะ Xbox ตัวแรกสำหรับคนไม่ได้เล่นเกมเก่าก็อาจจะไม่ทราบว่าจอย Xbox ตัวแรกมันหายากครับผมก็ได้มาราคาแพงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความหายากแล้วถือว่าถูกครับถือว่าคุ้มมีเนี่ยห่ออย่างดีก็เนี่ยครับนี่ใหม่อยู่รอยไม่ค่อยมีฮะ4ปุ่มเรียงแบบ Neo Geo เลยเราสามารถเล่น EMU ใน Xbox 1ได้ฟังเสียงคลิกครับเสียงถือว่าดีมากเลยนะครับมีเสียบเมมของ Xbox แล้วก็นี่ฮะเสียบ Xbox ได้เลยฮะสุดยอดมากครับผมวันนี้เปิดกล่องฮะของคุณซีน ADS ลอมก็ถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับเอาไว้เราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจุกกุยตะลุยเกมสวัสดีครับ
เพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworldI don't know.